อันนี้ผมเป็นที่นั่งหน้าสุดนะครับก็จะเป็นติดฝาครับแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นที่นั่งอย่างทางด้านนู้นเนี่ยนี่ก็ติดฝาเหมือนกันคนอื่นเขาจะอยู่กับพนักพิงของคนข้างหน้าครับภูมิใจนำเสนอครับข้าวกล่องมาคุโนอุจิเบนโตครับมาคุโนอุจิเบนโตดูมีคลาสครับตอนนี้เป็นชานเมืองโตเกียวดูโอ้เขามีของขายด้วยโอ้อะไรก็โตของขายด้วยมาดูข้าวกล่องดูนี่นี่มีกระดาษให้นี่มีพลาสติกซ้อนมาครับหน้าตาสุดยอดมากเขาเริ่มขายข้าวว่ามีขนมมีอะไรすいませんこれは何ですかこちらはお水お水でいくらですか130円でございます。あ、130。わあ、それ。お、見せやんね。はい、こちらですね。ああ。で、買ったんね、かかって130円。130。はい、130。ありがとうございます。じゃあ200円お願いします。70円のお返しでございます。これを取ります。70、70。こちら失礼します。ありがとう。ありがとうございます。失礼いたします。นี่ก็ให้เขาไป200 เยนนะครับอันนี้130 เยนก็แพงกว่าทั่วไปนิดหน่อยถอนมา70นี่ครับด้านนอกเข้าไปชมอยู่ไปครับตกใจว่าไม่มีตะเกียบอยู่นี่ครับผนึกอยู่กับฟ้าแล้วก็มาดูข้าวกล่องของเราวันนี้นะครับถ่ายให้เห็นติดทางรถไฟเนี่ยโอ้มีลูกบ๊วยนะครับก็กำลังชม Channel Feel Thai ใน YouTube ครับใส่การ์ดไว้เป็นเหมือนลายน้ำวิดีโอกันคนก๊อปปี้วิดีโอนะครับก็มีผักมีอะไรเครื่องเคียงมีโชยุมาให้หน่อยนึงก็มีลูกอะไรเป็นไม้ด้วยไม่รู้ครับแล้วก็มีอะไรน้ำพริกญี่ปุ่นด้วยไข่หวานมีปลาแซลมอนนี่มีตะเกียบสถานีอะไรเนี่ยมามนักมิตากะに到着มิตากะนี่นะโอริโนโอคักซามะวะโอวาสึเรโมโนโนไนโยโอชิตะคุดาซายมิตากะโนชิวะตาชิคาวะนิเทชะอิตาชิมัสมีเสียงประกาศสักทีเขาบอกว่า brief stop ก็คือจอดเวลาสั้นๆนะตะเกียบญี่ปุ่นครับโอ้เป็นเค้กร้านเค้กเสียดายวันนี้ฟ้าไม่ใสผมไม่รู้จะเห็นภูเขาไฟฟูจิป่ะมาดูครับร้านนี้หูมีรถจักรยานจอด2 ชั้นด้วยฝั่งนู้นไม่รู้มีผู้โดยสารขึ้นเยอะแค่ไหน
ก็ขอบไปครับมีตู้เสบียงอยู่ครับขอบไปครับส่วนจริงจริงจะเป็นตู้เสบียงแต่ว่ามันชั่วโมงกว่ากว่าแล้วก็ประกาศนะครับว่าเด้งโคโรเคตเด้งชาวะก็คือรถไฟคันนี้นะก็คือขบวนอะไรเขาก็พูดไปนะครับมาชิมดูครับอยากรู้นี่คืออะไรน้ำพริกหรือเปล่าันเค็มเหมือนน้ำพริกไม่เผ็ดนะนี่อะไรเนี่ยผักอะไรไหมผักต้มอันนี้เหมือนผักดองก็แปลกๆดีครับอันนี้มาเป็นลูกชิ้นนะเหมือนหมูสับเนาะทานข้าวข้าวญี่ปุ่นนี่หนึบดีนะต้องใส่ชะลออ๋อนี่สมั่นนะมันดีครับอร่อยจริงคนญี่ปุ่นไม่ค่อยกินปลาแซลมอนเท่าไหร่นะมันก็แต่เดิมเขาจับไว้ว่ามันมีอะไรไม่รู้ เป็นประมาณก้อนหัวบุกนะนี่อะไรเนี่ยคืออะไรโอ้กุ้งทอดครับเทมปุระเทมปุระครับไม่ได้กรอบอะไรเลยนะเอาใส่ผักผมไม่รู้ว่านี่จิ้มกับอะไรนะผมจิ้มただいま停止信号ですただいま停止信号です本日は電車遅れまして申し訳ございません。立川到着まで今しばらくお待ちください。何やねん、タメン。うん。縁ホイ。ก็อร่อยดีครับก็ชมช่องฟิลไทยใน YouTube ครับใส่การ์ดไม่เป็นลายน้ำวิดีโอนะกันคนก๊อปปี้ไปนี่น่าจะเป็นไข่หวานครับไข่หวานนี่กินด้วยคนโดยส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบไข่หวานด้วยลองชิมอยู่หนึ่งประมาณอารมณ์หยอกซอสแม็กกี้ครับแต่เค็มกว่าข้าวญี่ปุ่นนี่มันคิดง่ายครับลองไปลองเ
ปลาแซลมอนมันก็จะเค็มๆนิดนึงนะไม่รู้ทำเค็มมาเวลาทานอาหารต่างประเทศนะอาหารไหนที่เขาจะแบบรสชาติเฉพาะไปคือว่าเค็มก็เค็มหวานก็หวานอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเป็นรสชาติผสมเยื่อหวานมันเค็มข้าวกล่องเรียกว่าเบนโตะนะรู้สึกลากซ้ำลากขับจะมาจากภาษาโปรตุเกสของเรารับเป็นปิ่นโตของรับเป็นเบนโตะลงหัวแล้วตักครับนี่คืออะไรมั้งอะไรไม่รู้หวานก็สีสันสวยงามครับอาหารญี่ปุ่นแต่รสชาตินี่ก็แล้วแต่อย่างราคาประมาณ300บาทก็โอเคครับเทียบกับค่าของชีพแต่ถ้าใครมาเที่ยวแบบประหยัดเนี่ยอันนี้อาจจะถ้าใครทานน้อยเนี่ยก็สั่งแชร์กันก็ได้กินเป็นสีสันนะข้าวกล่องรถไฟPassengers changing to the Ome Line, the Nambu Line, and the Tama Monorail, please transfer at this station. The stop after Tachikawa will be Tachikawa. ได้ครับแต่ว่าจะเป็นรสชาติจืดๆนะเมนูนี้ในกล่องพิเศษนะครับมีชิ้นหนึ่งครับเกือบพลาดประมาณ1ลูกชิ้นปลาこちらのお席ですね。あ、窓が開きますからご承知お願いします。